ตอนนี้ทางเรามีบริการรับออนเวลาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนเช็คชื่อ120นาที600นาที1800นาที3600นาที6000นาที9000นาที12000นาทีแล้วก็20000นาทีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีรับหามีดทองและ VIP เพชรหรือไม่ก็จะเป็นรับปั๊มเวลนะครับยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับทางเรายังรับหาเสื้อบอลด้วยใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเฟซส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับขอบคุณครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Game Shot นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนะครับโหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเหมือนเป็นกับสไลเดอร์นะครับแล้วก็มีห่วงยางให้เราได้ขึ้นนะครับแบบขี่แข่งกันว่าใครถึงเส้นชัยก่อนนะครับซึ่งถ้าเก็บเหรียญในพวกเหรียญเงินกับเหรียญทองพวกนี้นะครับจะทำให้ห่วงยางของเราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าโหมดนี้มันเล่นไปแล้วได้อะไรเพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมาเล่นกันนะครับไม่มีเสียงแบ็กกราวด์นะครับเพลงของด่านนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไปลบไฟล์เสียงเพลงออกก็เป็นได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวหาเพลงมาใส่แทนก็ได้นะครับนี่นะครับก็คือขี่หัวยางเงี้ยไปเรื่อยครับแล่นไปเรื่อยก่อนจะถึงเส้นชัยครับมาทางที่ผมอยู่เดี๋ยวเป็นทางตรงเนี่ยยิ่งเก็บไอ้พวกเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยมันยิ่งขึ้นที่เร็วขึ้นอ่ะดูดิดูห่วงยางผมครับอ๋อมีปลาหมึกด้วยชนนี่คือแบบติดเลยอ่ะติดแล้วมันเหมือนมันจะช้าต้องเก็บพวกเหรียญใหม่อ่ะไอ้พวกสิ่งกีดขวางในพวกหัวปลาหมึกพวกถังพวกหัวปลาหมึกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับการบังคับก็ลูกศร WASD นี่แหละนะครับหรือว่าจะใช้เมาส์หันเอาก็ได้นะครับตอนนี้คือแต้มผมแบบน้อยสุดเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าห้องมาทีหลังไงนะครับปลาเราต้องแบบรีบครับรีบเลยมันเหมือนแข่งหรือเปล่าว่าใครได้แต้มเยอะสุดเนี่ยดูจากสกอร์บอร์ดมุมด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับปลาเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับมันไม่มีแบบว่าเร็วกว่านี้เหรออึ๊บเหินช่อก็เพื่ออะไรไม่รู้นะครับโหมดนี้ผมเข้าห้องนี้มานึกว่ามันเป็นด่านโกดังไงพอกดเข้ามาเอ้ามันไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นโหมดอะไรก็ไม่รู้แม่งขี่หัวยางนะครับโอเคก็แปลกดีนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนไปเฮ้ยใครอ่ะอ๋อไม่รู้เหมือนกันไปเฮ้ยเหลืออีก13วินาทีจะถึงเส้นใจไหมเนี่ยเฮ้ยต้องทันดินี่ไงเส้นชัยอยู่ข้างหน้าต้องไปให้ทันครับต้องไปให้ทันครับมันมีวิธีแบบเคลื่อนที่เร็วกว่านี้อีกปะเนี่ยหรือว่ามันได้แค่นี้เนี่ยดูเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าหมดแล้วโอ้โหไม่ทันโอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ปลดล็อกอาชิเมนต์ด้วยนะครับไปโอ้ฝั่งเรานี้อันนี้ฝั่งเราหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันรวมกันทุกคนโอเคโอ้โหผมนี่แบบหลังสุดเลยอะไรครับเนี่ยไปเราต้องตามเพื่อนไปลงตามเพื่อนไปครับเพื่อนไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นแหละไปแล้วไปแล้ววอบอุ้ยติดแต่ถ้าเกิดเราหลบพวกนี้เราจะไปไวนะครับไปเราต้องถึงเส้นชัยเหมือนเพื่อนเราบ้างนะครับตามเพื่อนเราไปครับไปครับโอ้ข้างหน้ามันไปแล้วอ่ะมันเร็วกว่าผมอ่ะรอดูดิแล้วข้างหลังมาไหมเฮ้ยหันหลังไม่ได้โอ้โหไม่ได้หลบอึ๊บอืมเก็บเหรียญโอ้โคตรเร็วข้างหน้าโคตรเร็วเฮ้ยปลาหมึกเอ้ยชนโอ้แม่งกระโดดหลบเองไม่ได้หรอวะอืมไปเดี๋ยวมันเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้ารูขวาตามเพื่อนครับตามเพื่อนไปมันอาจจะเป็นทางที่แบบว่าเร็วไงไปเพื่อนเลี้ยวไหนโอเคตามทางไปแล้วรอด้วยเพื่อนรอด้วยอะไรเนี่ยเพื่ออะไรวะเอ้ยเก็บเหรียญแป๊บเก็บแต้มไม่รู้ว่าแต้มเอาไปทำอะไรได้ไปแล้วโอ้ถ้าเกิดมาเซิร์ฟเวอร์ไทยนี้มันจะเร็วขนาดไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใส่ของบวกวิ่งนั้นๆแล้วมันมาบวกในนี้ด้วยผมว่ามันคงเร็วน่าดูอ่ะแป๊บเดียวถึงเส้นชัยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ตามเพื่อนไปนะครับไปเพื่อนเฮ้ยผมใกล้ตามมันทันแล้วว่ะเอ้ยเจอแล้วประตูสายลุงใกล้ถึงจังเนี่ยเฮ้ยแสดงว่ามันมีคนไปถึงก่อนแน่เลยถ้าเกิดมานับถอยหลังเนี่ยต้องใช่แน่แล้วตัวไข่แม่งมาอยู่ข้างล่างเนี่ยจมดินเนี่ยก็คือถ้าเกิดมีคนถึงก่อนเนี่ยมันจะเริ่มนับเวลาถอยหลังใช่ไหมหมดเวลาโอ้ผมไม่น่าลบไฟล์เสียงเลยคือแบบเสียงไม่ค่อยมีเลยไม่มีเสียงเกมเลยเสียงแบ็คกราวด์อะไปฟืบมาช่อมาไปเร็วมีคนไปก่อนยังเนี่ยไปครับ
ชื่อฟอบอุ้ยติดปะผมแบบว่าอยากถึงเส้นชัยก่อนบ้างอะไรเงี้ยแบบอยากให้ทันเพื่อนอะไรบ้างเงี้ยปะผมไม่เก็บแล้วเหรียญผมไอ้นี่อย่างเดียวเฮ้ยใครชนผมวะโอ้โหชนแล้วแบบว่าทำให้ผมแบบเด้งอะเร็วขึ้นอะไปโอ้โหนี่ทางตรงเลยว่ะแจมไปติดบูทไม่ได้เหรอแบบว่าเคลื่อนที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ยไปข้างหน้าจะไม่มีใครเฮ้ยใครเฮ้ยไอ้ชี้ขาเอ้ยโอ้ยเด้งคนสูงเย็นโตมาแล้วไอ้เร็วตามเพื่อนเลยนี่ครับตามไปติดเลยครับเนื้อมันติดบูทยังไงเนี่ยได้เคลื่อนที่เร็วติดบูทไม่ได้แน่เลยมันอยากจะเร็วก็เร็วของมันเองอะเร็วผมอยากเข้าเส้นชัยมากเลย อยากรู้ว่ามันมีอะไรไงเดี๋ยวมันก็แค่บ่อเฉยบ่อรวมไปอ๋อลงไปแล้วเพื่อนเฮ้ย ผมต้องแซงมันได้ดิโอ้โหมันช้าจังวะค่อยไปเฮ้ยเอ้ยผมนำมันว่ะมันตามหลังไปแล้วผมว่านะเฮ้ยจ้าเฮ้ยติดอื้อหือเด้งไม่เท่าไหร่ครับได้อยู่ครับเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังผมว่ะตะกี้มันชนตูดผมอยู่ไปใกล้ถึงเส้นชัยเนี่ยโอ้ยน่ายังไม่ถึงมันต้องเห็นไอ้นี่ก่อนอะไรวะประตูสายลุงเออนี่ไปเฮ้ยมันมีคนถึงก่อนว่ะโอ้ไม่ได้แล้วเอ้ยกำลังไป9วิจะทันมั้ยเนี่ยโอ้โหแม่งยังมีคนไปถึงก่อนอ่ะอะไรวะโอ้โหแม่งมีแม่งคนเดียวด้วยโอ้โหหมดไปรอบนี้ต้องไปให้ทันครับไปรีวิ่งไปเลยกระโดดลงแล้วฟาบมาไป let's go โอ้ข้างหลังไม่มีใครมาเลยไปกระทากันหมดปัดตาไปนี่ไปเฮ้ยติดอู้ติดเฮ้ยชนกันแล้วเฮ้ยผมโคตรช้าเลยตอนเนี้ยไม่ได้แล้วรอบนี้ผมที่โหลแน่เลยว่ะช้าสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยหนูปลาหมึกเฮ้ยเฮ้ยเคลื่อนที่เร็วว่ะไปโอ้ตรงกลางเยอะมากตรงกลางเยอะมากกำลังไปรอแป๊บรอผมด้วยไปอุ้ยโอ้โหลอยเลยข้างหลังมีใครตามมาไหมไม่มีว่ะผมท้ายสุดเลยว่ะโอ้อยากเข้าเส้นชัยบ้างอ่ะแบบอยากตามเพื่อนบ้างอ่ะโอ้แล้วเวลาเขาน้อยเลยไปเชาะไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับโอ้ท้ายสุดเลยว่ะไม่ทันชัวร์มันตัน16คนใช่ไหมเต็ม16คนน่าจะใช่แหละตอนนี้มันเป็นเวลา1:52แล้วจะ2:00แล้วนะครับอันนี้เวลาบ้านเรานะแต่ถ้าเกิดทางจีนอ่ะคือเป็นเวลา2:00แล้ว2:00 3:00แล้วนะครับเพราะว่าจีนมันไวกว่าไทย1ชั่วโมงไงนะครับไปเอ้ยใครมันเข้าไปวะผมไม่ทันแน่นอนครับไปแค่ไหนแค่นั้นก็ได้โชว์แล้วตัวละครอะไรมันไปจมอยู่ในน้ำวะน่ะเพาะครับเพาะโอ้โหแม่งมาจบตรงนี้ทุกรอบเลยนะครับมาหมดยังมาไอ้อันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วไปครับไปลงโอ้อยู่ห่วงยางเดียวกันไม่ได้เหรอน่าจะแบบว่าอยู่ห่วงยางเดียวกันได้อะไรเงี้ยนะครับไปครับหลบครับฟอบหลบแล้วเฮ้ยใครมันตามผมมาเนี่ยเอ้ยไม่ให้ตามโนมาตรงนี้รู้สึกจะเร็วขึ้นนะครับเฮ้ยโจ้หลบอุ้ยไม่พ้นตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเอ้ยเด้งเลยชิบหายแล้วไอ้คนข้างหน้ามันนำนะครับตอนนี้เอ้ยไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วไปติดบูทติดบูทมาไปแล้ว
รอแป๊บรอแป๊บเอ้ยชนไอ้เหี้ยเอ้ยตกแมปชิบหายแล้วเฮ้ยไปทางลัดได้ป่าววะเฮ้ยทางลัดเหรอเอ้าไอ้เหี้ยไม่ได้เหรอแตกเอ้าอ๋อตายไม่เกิดใหม่ไม่ได้ด้วยนอกจากดูคนอื่นเขาเล่นโอ้แต่ดูครับแต่ดูคนไหนดีใครที่1เนี่ยใครที่1ที่2ไม่รู้แต่คนนี้น่าจะนำหน้าแต่ผมดูแป๊บแม่งแบบกระเด็นจนตกแบบเลยอ๋อมันอย่างนี้นี่เองก็คือชนให้คนมันตกอะไรอย่างงี้ป่ะเอออย่างนี้น่าหนุกถ้าคนแบบว่าเต็มห้องเนี่ยผมแบบว่ารับรองเลยชนกันยับแบบบอกเลยเรามาดูกันครับว่าใครถึงก่อนนี่ๆไอ้นี่น่าจะถึงก่อนไม่รู้นะอยู่ไหนละกันแล้ววะอ่ะผมว่าไอ้นี่ใกล้จะถึงแล้วข้างหน้าก็ถึงแล้วถ้าเกิดใครแบบว่ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยถึงก่อนนะครับเวลามันจะถูกตัดเหลือ15วินาทีนะครับมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะโอ้ที่1แม่งแต้มเล่นได้เป็นแสนอะแต่ไม่รู้ใครเอ้ยเอ้ยโอเคเป็นอย่างนี้เองมันก็ไม่มีอะไรอะครับมันเหมือนอยู่ในด่านสวนสนุกมากกว่าแบบอารมณ์เหมือนพวกสวนสยามอะไรเงี้ยป่ะสวนสยามดีมเวอร์พวกการ์ตูนเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับไปครับโอ้จบแล้วนะครับบทนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่รอดูหน้าห้องดีกว่าว่าจบแล้วมันได้ของอะไรบ้างนะครับปลดล็อกอาชิพเมนต์นะครับดูในกล่องจดหมายดีน่าจะอันนี้แหละกล่องนี้แหละนะครับหรือเปล่าไม่ค่อยชัวร์วะอ่ะลองดูรหัสปลดครั้งนี้เหมือนเดิมไหมเนี่ยโอเคใช่ด้วยปาลองเปิดกันว่ามันได้อะไรนะครับปึ๊บโอ้ได้แต้มบาทโอ้ไม่ได้เลยของไม่ดีเลยหรือมันอาจจะไม่ใช่ของโหมดนี้ก็ได้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ